แนะนำตัวเลยชื่ออะไรสวัสดีด้วยครับผมแสงลุงครับผมชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรสมบูรณ์ครับสมบูรณ์สมตัวแล้วก็เริ่มการขี่ม้าเรามาจากไหนเราเป็นคนพื้นเพที่ไหนมาเป็นคนอุบลครับผมเป็นคนอุบลเริ่มฝึกขี่ม้าตอนปี41-42ครับเออใครคนฝึกมาให้ครูที่อุบลจะเป็นพ่อฝึกให้ครับพ่อฝึกให้พ่อฝึกให้ที่นู่นแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ที่โคราชโคราชครับโคราชนี่มีอยู่ใครทุยประดิษฐ์มันผมทุยประดิษฐ์ครับก็ที่เก่าอ่ะทุยประดิษฐ์กว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ง่ายๆครับแล้วเด็กยิปเป้งครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ฝึกซ้อมนี่การฝึกซ้อมเรานี่การทำตัวเราเป็นยังไงบ้างก็กลางคืนตอนเย็นกลางคืนก็นอน3 ทุ่มกว่า 4 ทุ่มบ้างครับสามทุ่มแล้วตื่นกี่โมงตื่นประมาณ5 เข้าโรงเจิดครับคือซ้อมวงเล็กอยู่ครับผมแล้วประมาณโมงนึงก็ไปเอามาไปออกสนามต่อครับที่สนามกีฬาทหารคือสนามอะไรสนามทรายนู่นที่นู่นอ่ะใช่ครับคือการไปปล่อยวงใหญ่ซ้อมวงใหญ่ที่นู่นจะมีคนให้เราซ้อมมาเรื่อยๆครับผมครับขี่ได้ทั้งม้าเทพม้าไทยได้ทั้งส่วนเทศทั้งไทยถ้าอยู่โคราชส่วนมากจะขี่ม้าเทศครับเพราะม้าไทยแทบจะไม่ให้วิ่งอยู่แล้วที่โคราชครับเพราะว่าม้าไทยวิ่งเหลือน้อยเที่ยวมันเหลือน้อยเที่ยวนี่คือเจ้ากี้แนวหน้าแล้วเป็นไอดอลของน้องๆเขาตอนนี้อยากให้ฝากให้น้องๆกันเนี่ยเดี๋ยวอยากฝากให้น้องๆกันขี่ม้าเป็นยังไงบ้างก่อนก็อยากให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับไม่แกล้งไม่ชนกันตั้งใจขี่กันไปมันเสียหายนะเวลาตกเจ็บนะครับเจ็บโอ้โหเจ็บแล้วคืออยากได้อะไรอยากสนามเงินรางวัลมันน้อยแล้วก็อยากแบบให้เขาคือเล่นอย่าทำให้มันเป็นเกมกีฬาครับทุกวันนี้คนก็ดูเราเป็นการพนันอยู่แล้วจริงๆเราคืออะไรเราคือนักกีฬาใช่ครับเพราะเราต้องออกกำลังร่างกายเราฝึกเพื่อออกกำลังอยู่แล้วเป็นนักกีฬาอยู่แล้วใช่ครับแล้วนักกีฬามันมีสองคนม้าด้วยคนด้วยมันต้องไปพร้อมกันครับคือการขี่ม้าทุกวันนี้แล้วก็การทำตัวทุกวันนี้แล้วเราไม่ใช่ง่ายๆเหนื่อยนะครับแล้วอยากจะฝากให้แฟนอาชาเขาที่นิดนึงว่าการขี่ม้าของเราคือยังไงให้ติดตามยังไงก็ต้องดูแลเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูเทปไหมเวลาขี่ม้าชนะเนี่ยก็ดูกว่าจะได้ขี่ม้าถ้าชนะให้ขี่ตัวนี้ก็ต้องศึกษาวิธีการวิ่งเขาแล้วก็ศึกษานิสัยม้าเราครับเหมือนเราถือว่าเราขี่ม้าชนะเรายังไม่รู้ว่าเราจะขี่ดีหรือเปล่าเราต้องมาดูการขี่ของเราเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อนัดหน้าอาจจะขี่ขึ้นไปเจอแบบพวกแข็งๆวันนี้อีกใช่ครับนี่คือเจ้าพี่ที่ดีครับคือก็ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยวิเคราะห์มาทุกอย่างอ่ะครับดูคู่ต่อสู้ด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเราเก่งอย่างเดียวต้องดูต้องอ่านนี่ครับจ็อกกี้ที่ดีคือฝีมือเป็นจ็อกกี้ฝีมือคนหนึ่งเชื่อคนนี้ฝากติดตามไว้ดีๆเป็นจ็อกไอดอลของหลายน้องๆหลายคนแล้วเอ้าขอขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้กับเรานะวันนี้นะขอบคุณมากครับ